ครับผมคลิปนี้เขาก็จะมาชมเสียแขกไถนานะครับหลังจากที่เกตไปคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับมาชมนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับพวกนี้ฟังเสียงรถครับเสียงรถพันธุ์ห่าวนะครับพวกนี้ยังอยู่กับผมกัน6ตัวแรงเฮาเก่านะครับผมไถหน้าดินทรายนะครับผมมันก็จะฟีฟีแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่าดินมันไหนเป็นผงๆจักหน่อยนะครับผมแล้วรถก็สิอืดนะครับแล้วลอกก็สิฟีจักหน่อยนะครับมันก็สิบ่ไปตามรอบนะครับผมเพราะว่ามันขวดหลายกว่านะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ครับ6,600ตัวแรงของเสียแขกแล้วก็นะครับผมแรงมาแรงมึงเอารถครับพี่น้องดันแล้วก็ไถต่อเลยนะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ชม6,600ไถหน้านะครับผมหลังจากที่ดันไปนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็จะอืดจักหน่อยนะครับผมดินมันเปียกนะครับมันก็สิอืดแน่นะครับผมเพราะว่าดินมันเปียกคักครับแล้วมันปิดดินทรายพร้อมนะครับผมคิดมึงโหลดครับที่ดินทรายขนาดได้10ล้อก็ยังย่านนะครับผมดินทรายเนี่ยงานถอยทั้งแปลงนะครับนี่งานถอยทั้งแปลงนะครับผมต่อแล้วพี่น้องต่อยังเหรอเนี่ยใช้สิเป็นปอไม่แดงหรือเปล่านะครับผมมันจะเป็นสีดึงๆกึ่งแน่นะครับผมเพราะว่าดินมันเปียกนะครับเท่าเดียวนะครับต่อไม่ตอนนี้อาจจะเป็นหากไหมนะครับแต่ว่าต่อมันอยู่หม่องไหนบ่รู้นะครับขนาด2ห้อยยังบ่เบิดครับนี่เฮาเดียวครับถือว่าฝีมือนะครับผมถ่ายได้ซื้อจังซี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนตั้งหางตั้งกระถ่ายนั่นนะครับผมถ้าตั้งหางตั้งกระถ่ายบ่เป็นก็2เผ่ากับเป๋นะครับไปทั้งหางแล้งแงงนะครับผมแต่ว่านี่เจอก็เสียแขกนะครับประสบการณ์ไถมาหลายปีนะครับถือว่าฝีมือนะครับผมครับฝีมือว่าฝีมือกับมึงเลยครับผมว่าเป็นคู่นะครับการไถหน้านี่ครับแต่ไถแบบนี้เขาเอิ้นว่าไถฝีมือนะครับถ้าไถเป็นคู่เนี่ยเขาเอิ้นว่าไถห้ามนะครับผมไถห้ามคือตั้งหางบ่เป็นนะครับตั้งหางบ่เป็นแล้วมันขี้ไถมันสาดบ่ฮอดกันนะครับมันก็จะเฮ็ดให้หน้าเฮาเป็นคู่นะครับอันไถรอบแรกเป็นคู่รอบ2ก็เป็นคือเก่านะครับผมเพราะว่าเฮาเริ่มไว้แต่ที่แรกจังได๋มันก็ต้องเป็นจังซั่นนะครับโอเคครับบ่เว้าหลายนะครับไปชมกันยาวๆเลยนะครับผมอ
ันนี้บุรุษว่าเพิ่นสิเก็บ3ห้อยหรือเก็บ4ห้อยนะครับซึ่งมีแต่หากใหม่หลายนะครับผมเป็นปลาใหม่เก่านะครับเก็บ4ห้อยให้เก่านะครับผมมาตรฐานมาตรฐานครับมาแล้วครับผมห้อยไทยนะครับห้อยไทยก็จะออกนี่เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วครับตอนมีทางออกอยู่ออกเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับคุณครับมึงโหลดขนาดหากไม่ยังขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสเจ้าของหน้านะครับว่าพอใจในฝีมือบ่ครับผมเป็นไงครับตัวแกพอใจในฝีมือลูกน้องว่านี่ก็มันคักเลยสุดยอดตัวนี้แล้วไอ้แม่นบ่ครับแม่นกันแม่นนั่นสร้างได้มันแล้วไว้ละสร้างได้มันแล้วไว้พูดน่ะบ่สุดยอดจังได๋เด้ฮอดฟื้นมื้อเฮ็ดเด้ฮอดใหม่มื้อเฮ็ดฟื้นบ่แน่ฮอดน่ะไถลงละครับบ่รถไถนี่ไถครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทายให้ชมเสียแขกนะครับกับ6,600คู่ใจเพิ่นนะครับผมคุณครับเพิ่นกำลังย่างมาเป็นไงเสียคักยังคักคักชวนปวดข้อขนาดยิ้มแรงนี่เจ๊หาแนวนวดอยู่ยังเหรอนวดห้อยเสือไปยังฉันแล้วใส่เสือมานวดเลยนวดน้ำให้เด้อนี่ครับยังจุ่มดีเนาะงานถอยครับงานถอยต้องปวดคอหน่อยนะครับงานถอยนี่แหละครับฝีมือเสียแขนะครับไปหน้านะครับก็ธรรมดานะครับจากหน้าจากไหนครับจากนู่นจากบนนู่นครับพุ่นตัวแก้พุ่นครับพุ่นสร้างอันถามแน่อันเกณฑ์หน้า 60% เกณฑ์ได้ก่อโอ้ยจะเกณฑ์ไปยังได้มั่งเด้อบ่รู้เรื่องเลยเรียกว่าเป็นนั่นวะเรียกว่าเป็นเป็นเลยพุ่นครับพุ่นตัวแก้อยู่เศร้าผู้เจ้าของหน้ายืนยิ้มอยู่ครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพัดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ